สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงคุณสมบัติลับของ iOS และ iPadOS ในการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้แม้ในการบันทึกวิดีโอหน้าจอ iPhone และ iPad ที่เวลาที่เราบันทึกหน้าจอวิดีโอจะซ่อนคีย์บอร์ดไม่ให้เห็นว่าเรากดปุ่มอะไรพิมพ์อะไรไปบ้างปกป้องข้อมูลผู้ใช้สุดๆไปเลยครับแต่การปกป้องนี้ไม่ได้อยู่แค่การบันทึกเป็นวิดีโอเท่านั้นครับถ้าเราจับภาพหน้าจอเป็นภาพนิ่งในหน้าที่มีการแสดงข้อมูลรหัสผ่าน ตัวรหัสผ่านก็จะถูกซ่อนเอาไว้ไม่แสดงอีกด้วยสุดๆไปเลยครับ Apple เราไปดูตัวอย่างกันครับเช่นถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปที่การตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะรหัสผ่านจากนั้นแตะเลือกรหัสผ่านที่เราบันทึกไว้ซึ่งผมสร้างชุดตัวอย่างรหัสผ่านขึ้นมานะครับจะเห็นว่าเมื่อเราแตะเลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเพื่อนๆจะเห็นทั้งข้อมูลชื่อและรหัสผ่านแสดงอยู่ตามปกติเลยครับทีนี้เราลองมาจับภาพหน้าจอกันดูครับ เมื่อจับภาพหน้าจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเปิดดูภาพในแอปรูปภาพเพื่อนๆจะเห็นว่าในช่องรหัสผ่านไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลยครับว่างเปล่าถูกซ่อนโดยอัตโนมัติคุณสมบัตินี้ใน iOS และ iPadOS ปกป้องข้อมูลผู้ใช้สุดๆเยี่ยมไปเลยครับ Apple ใช้งานได้อย่างมั่นใจเพื่อนๆไปลองดูกันได้นะครับจากที่ทดลองดูคุณสมบัตินี้รองรับใน iOS และ iPadOS โดยตรงแต่ถ้าลองไปจับภาพหน้าจอในแอปยังไม่รองรับนะครับ ไม่รู้ว่าตัวแอปต้องไปเพิ่มคำสั่งอะไรหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ